แค่ฉีกกระดาษอีกหน้านึงแล้วมึงไม่ต้องถามว่าทำไมจะหาอะไรจากชีวิตที่ยังหาความสุขเป็นกำไรในเมื่อช่วงเวลาที่มืดมนแค่อยากหาแสงสว่างที่นำใจและถ้าจำว่ากรรมคือผลที่ตามของการกระทำที่ทำไปค่ำคืนที่เงียบงันเฉียบพันกูเกิดคำถามขึ้นมาทันใดมีเสียงข้างในกับเสียงที่ฟังกูต้องถามกับตัวเองว่าจะฟังใครกับเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นมันมีอะไรอยู่ข้างในที่อกทั้งซ้ายกับมือทั้งสองจะพาฉันไปในที่กว้างไกลจะทำยังไงเมื่อไฟในใจเหลือไม่เท่าไรเริ่มมอดลงความท้อที่ล้อไม่กูอยากถอยมันวิ่งอยู่รอบอย่างแยบยลมองตีนที่ว่างอยู่แนบกับพื้นยังว่าของกูก็แค่คนมึงเองจะทำให้ดีขึ้นหรือจะปล่อยให้มันแย่ลงในวันที่เหนื่อยแค่อยากจะทิ้งตัวลงบนที่ที่เคยนอนบอกลาโลกแห่งความเป็นจริงที่ทุกคนวิ่งไม่เคยพอตอนนี้กูอยากจะพักกายถึงรู้เวลาไม่เคยรอบอกลาดวงจันทร์และหมู่ดาวสำหรับคืนนี้ก็เกินพอ